ังชัดความจริงลินลี่ตอบแล้วรับงานเดี่ยวไร้เงาพี่สาวทะเลาะกันจริงไหมฟังชัดความจริงลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นตอบแล้วสาเหตุต้องรับงานเดี่ยวไร้เงาพี่สาวเจนนี่เกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันจริงไหมเป็นอีกหนึ่งครอบครัวยืนหนึ่งในแดนใต้ที่ต้องพิสูจน์ตัวตนฝ่าฟันทุกเสียงวิจารณ์แต่สามารถการันตีด้วยยอดวิวเกินล้านสำหรับสองพี่น้องเจนนี่ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นจนมีแฟนคลับและงานคอนเสิร์ตอย่างล้นหลามแต่กลับกลายเป็นคำถามที่แฟนๆหลายคนแอบสงสัยและแห่เป็นห่วงไม่น้อยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นสองพี่น้องออกคอนเสิร์ตด้วยกันเลยล่าสุดทางด้านลินลี่ก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานเจ้าตัวได้ออกมาตอบชัดๆทุกประเด็นผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มโดยบางช่วงของรายการพิธีกรอย่างหนูแหม่มสุริวิภาก็ได้ถามว่าตอนนี้แยกกันทำงานแล้วทางด้านลินลี่ก็ได้ตอบถึงประเด็นนี้ว่าใช่ค่ะตั้งแต่พี่เจนมาอยู่กรุงเทพมหานครคอนเสิร์ตคู่น้อยลงเพราะพี่เจนเองก็มีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วหนูเองก็มีถ่ายละครด้วยส่วนที่ใต้ก็บางทีมีคอนเสิร์ตที่หนูมีเดียวแยกกันกับพี่เจนได้โดยที่ไม่ต้องมีพี่เจนได้ซึ่งเพิ่งจะมาทำเดี่ยวช่วงหลังเมื่อปีลบ2ปีได้ก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะเอาคนอยู่โดยลินลี่ยังได้เล่าถึงรูปแบบการรับงานของตัวเองในตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันอยู่ที่นครไปคอนเสิร์ตคู่จะเยอะกว่าตอนนี้เพราะว่าคนดูจะเยอะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปพี่เจนอยู่กรุงเทพมหานครหนูอยู่นครอยู่คนละที่เพราะว่าพี่เจนมีครอบครัวเพราะเขามีงานทั้งอ่านข่าวถ่ายรายการแล้วก็รีวิวสินค้าและมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยส่วนสาเหตุที่ไม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพกับพี่สาวนั้นเธอบอกว่าหนูไม่ชอบหนูไม่อยากเสียค่าทางด่วนแล้วเชื่อไหมว่าเวลาเราสั่งอาหารไรเดอร์ค่าส่งแพงมากเลยพูดได้ไหมคือที่ใต้ค่าส่งแค่20-30แต่ที่กรุงเทพมหานคร80-90บาทคือค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครมันสูงกว่าแล้วหนูก็ซื้อบ้านที่ใต้ด้วยหนูก็เลยอยากอยู่บ้านหนูเหนื่อยมาเพื่อสิ่งนี้หนูจะทิ้งมันไปทำไมภูเก็ตจัดใหญ่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยไหว้ครูมวยไทยโลกภูเก็ตหนุนจัดงานใหญ่มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และไหว้ครูมวยไทยโลก50ประเทศเข้าร่วมพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลดันประเทศไทยเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันที่18มกราคม67นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และการไหว้ครูมวยไทยโลก6TH International and Thai Martial Art Game ที่โรงแรมทวินทาวเวอร์กรุงเทพมหานครโดยมีนายจรัสเดชอุลิศนายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและนายชินวุฒิสิริสัมพันธ์นายกสมาคมครูมวยไทยพร้อมด้วยครูมวยไทยและนักกีฬาร่วมแถลงอย่างคับคั่งนายเรวัตอารีรอบกล่าวว่างานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และการไหว้ครูมวยไทยโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือสมาคมครูมวยไทยและเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่10-17มีนาคม67นี้ที่โรงยิมเนเซียม1สนามบาสเกตบอล600ที่นั่งและณลานเวทีกลางสนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีไทย
การชกมวยไทยรำมวยไทยและการไหว้ครูมวยไทยนานาชาติรวมทั้งเพื่อและเปลี่ยนความรู้ทัศนคติและเสริมสร้างน้ำใจนักกีฬาโดยใช้ศิลปะการต่อสู้สร้างความเข้าใจดีต่อกันนอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทางกีฬาและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงานนี้มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่6และการไหว้ครูมวยไทยโลกยังสามารถสนองนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีประเทศต่างๆส่งนักกีฬาเข้าร่วม 1,200 คนจาก50ประเทศรวมกับผู้ชมในพื้นที่แล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 5,000 คนเลยทีเดียวนายกอบจ.ภูเก็ตกล่าวสำหรับศิลปะป้องกันตัวที่มีจัดแข่งขันในครั้งนี้มี10ชนิดกีฬาประกอบด้วยมวยไทยมวยโบราณและการแข่งขันศิลปะมวยไทยมวยไทยกึ่งสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพมวยสากลคิกบ็อกซิ่งยูยิทสูดาบไทยคาราเต้จิคุนโดและไหว้ครูมวยไทยโลกวันนักมวยไทยนายขนมต้มสหพันธ์ปิงปองจับสายชิงแชมป์โลกสาวไทยหวังลิ่ว8ทีมรับตัวแอลทีมหญิงประวัติศาสตร์สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติหรือ ITTF ได้ทำการประกาศแบ่งสายการแข่งขันศึกเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีม2024 ITTF World Team Table Tennis ChampionshipFinal Busan 2024ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง25กรัมพ. 0.67 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยปีนี้ไม่ได้มีการแบ่งดิวิชั่นอย่างปีก่อนแต่ชาติที่จะสามารถเข้าร่วมได้ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นท็อป10อันดับแรกจากศึกชิงแชมป์ประจำทวีปของตนเองมาได้และแน่นอนว่าทัพลูกเด้งทีมชาติไทยทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายก็สามารถฉลุยเข้าไปสู้ศึกโลกที่แดนกิมจิในปีนี้เช่นทุกปีที่ผ่านมาทั้งนี้การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทั้งชายและหญิงจะแบ่งออกเป็นประเภทละ8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มโดยแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะเข้าไปยืนรอในรอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัติส่วนอันดับ2และ3ของแต่ละกลุ่มจะไขว้ไปแข่งคัดเลือกกับกลุ่มอื่นเพื่อเฟ้นให้เหลือเพียง8ทีมเข้าไปรวมกับ8แชมป์กลุ่มในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปโดยในรอบแบ่งกลุ่มประเภททีมหญิงสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไต้หวันสหรัฐอเมริกาชิลีและแอลจีเรียส่วนประเภททีมชายทัพลูกเด้งหนุ่มไทยอยู่ในกลุ่ม8ร่วมกับโปรตุเกสอียิปต์โรมาเนียและอิหร่านนายอภิไทยบำรุงพนิษฐ์ถาวรรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยเราได้ควอต้าจากศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาซึ่งทีมหญิงจบอันดับ5ของเอเชียส่วนทีมชายติดท็อป10ผ่านเข้ามาได้เช่นกันโดยนักกีฬาชุดนี้ทั้งชายและหญิงยังคงเป็นชุดเดิมจากผลงาน2เหรียญทอง4เกมที่ประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วและขณะนี้มีหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังและบัวจินนิพาเสวตบุตรที่เดินทางไปแข่งขันรายการเก็บคะแนนโลกที่กรุงโดฮาประเทศกาตาส่วนที่เหลือทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีเพียงบอลภาคภูมิสงวนศิลป์ที่ใหญ่ของแคมป์ทีมชาติที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแขนแต่คาดว่าน่าจะหายทันก่อนเดินทางไปแข่งขันวันที่15กุมภาพันธ์นี้ส่วนคนอื่นๆนั้นฟิตพร้อมดี
สำหรับผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมของปิงปองไทยเรานั้นล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วที่ประเทศจีนทั้งหญิงและชายต่างตกรอบแรกเนื่องด้วยตอนนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนักกีฬาตัวหลักเราป่วยทำให้ผลงานรวมของทีมไม่สู้ดีส่วนผลงานที่ดีที่สุดนั้นทีมหญิงของเราเคยได้อันดับที่13ของโลกโดยการตั้งเป้าหมายของสมาคมในครั้งนี้ก็เชื่อว่าทีมหญิงจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้แต่ลึกๆก็หวังว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์เข้าได้ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะชาติที่เข้า8ทีมสุดท้ายสำเร็จจะสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมในประเภททีม3คนได้อัตโนมัติซึ่งปิงปองไทยเรายังไม่เคยทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์ส่วนทีมชายดูคู่แข่งแล้วยังหนักหวังว่าจะผ่านรอบแรกไปได้รองเลขาธิการสมาคมกีฬาปิงปองของไทยกล่าวรายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยชุดสู้ศึกชิงแชมป์โลกประเภททีม2024ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง25กรัมพ.0.67แบ่งเป็นทีมหญิง5คนประกอบด้วยหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังบัวจินนิภาเสวตบุตรการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินแตงโมทมนวันเขตเขื่อนและทีมชาย5คนประกอบด้วยไบพาดาศักดิ์ตันวิริยเวชกุลบอลภาคูมิสงวนศิลป์เป็ดสรายุทธตันเจริญโอปอสิทธิศักดิ์นุชชาติและเนมนภัทรธรรมาธิคม